audio zoom นะครับก็มี stabilizer mode dual view mode เรามาสาธิตกันนะครับเรื่องเป็น audio zoom ก็หมายความว่าซูมไปที่น้องซูมไปซูมไปที่บุคคลใช่ซูมไปที่หนูถูกค่ะสาธิตนะคะมันจะเป็นการติดตามค่ะเขาก็จะเล็งขอดเสียงคนที่พูดสมมติว่าน้องเขาพูดอยู่มันก็จะมีการพูดไปด้วยมันจะโฟกัสเสียงน้องใช่โฟกัสเสียงด้วยเราซูมไประยะไหนเขาก็จะโฟกัสเสียงในระยะซูมนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดมีหลายคนนะครับก็ถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเป็นระนาบนั้นค่ะใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงคนอื่นมันจะเบากว่าเสียงคนนี้ที่เราโฟกัสไว้ใช่ไหมประมาณนั้นใช่ค่ะประมาณนั้นโอเคแล้วก็ในส่วนของการสั่นก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะการสั่นใช่เราเปิดการสั่นนะคะหมดนี้สมมติว่าเราต้องถ่ายแล้วเราต้องมีการมูฟขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีคนเรามันแบบแค่ถือก็ไม่ได้นิ่งแต่ว่าเนี้ยแค่จะเห็นเลยว่ามันจะสามารถเล่นวิดีโอได้สมมติใช่ค่ะการสั่นเขาเป็นระบบการสั่นค่ะคือถ้าเป็นเลยใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้นี่คือแบบมูฟค่อนข้างเร็วใช่ไหมคะก็ยังเห็นไหมคะใช่ระบบการสั่นถูกค่ะสี่ห้าของคำสั่นใช่ค่ะโอเคครับแล้วก็ดูออฟวิวค่ะต่อไปดูออฟวิวดูออฟวิวซึ่งตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน 2.0 ใช่ไหมคะเราสามารถทำปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้ได้ค่ะนี่ค่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถปรับเป็นแบบนี้ได้แล้วค่ะก็คือเหมือนคล้ายๆกับวิดีโอคอลซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราอยากจะให้จอเราอยู่ตรงเล็กขอบไปพร้อมกันได้สมมติว่าเลนไวไม่พอเราก็วายต่อได้นะคะให้น้องเขากว้างขึ้นหรือซูมไปที่น้องเขาเพิ่มก็ได้เนี่ยค่ะนะคะเราก็จะได้ค่ะนี่เห็นไหมคะเราก็มีเล็กขอบไปเลยก็คือใช่หรือว่าสมมติว่าน้องไปฝั่งนี้เราก็เลื่อนไปฝั่งนี้แทนเนี่ยค่ะหรือเลื่อนไปอีกแล้วก็กดเล็กขอบมาใช่ค่ะเพราะนั้นเวลาที่เราเล่นวิดีโอมันก็จะเป็นลักษณะใช่สมูทไปเลยเห็นไหมคะค่อนข้างชัดค่อนข้างใช่ค่ะชัดมากนะครับวิดีโอนี่ค่อนข้างชัดมากเลยทีเดียวโอเคขอบคุณครับ